นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคร์ในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ The Phantom of the Opera ละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกจะมาเปิดทำการแสดงในประเทศไทยครับแต่ก่อนที่ทั้งทีมงานและนักแสดงจากละครเวทีเรื่องนี้จะเดินทางมาประเทศไทยกันนั้นทีมงานฝ่ายเพลงครับเป็นฝ่ายแรกที่มาถึงก่อน3เดือนเพื่อค้นหานักดนตรีชาวไทยมาเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ครับในบรรยากาศการคัดเลือกนักดนตรีของละครเวทีระดับโลกจะสร้างความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นให้กับพวกเขาขนาดไหนช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับชอบบทประพันธ์เคยไปดูของจริงที่ลอนดอนรู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องไปเล่นในพิธให้ได้สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับ The Phantom of the Opera ละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกที่จะมาเปิดทำการแสดงในประเทศไทยวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านั้น3เดือนครับทีมงานฝ่ายเพลงต้องเดินทางมาก่อนเพื่อค้นหานักดนตรีชาวไทยมาร่วมบรรเลงบทเพลงในละครเพลงเรื่องนี้บรรยากาศการคัดเลือกนักดนตรีชาวไทยโดยทีมงานระดับโลกจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนวันนี้ครับพี่มาร์ชนฤทธิ์จะพาเราไปนอกรอบกันครับ The Phantom of the Opera ละครเพลงเรื่องเยี่ยมที่สร้างประวัติศาสตร์เปิดทำการแสดงยาวนานที่สุดในบรอดเวย์และกำลังจะยกโปรดักชันระดับอินเตอร์มาเปิดทำการแสดงที่ประเทศไทยโดยสิ่งแรกที่ทีมงานเริ่มทำกันก็คือการออดิชั่นหานักดนตรีชาวไทยเพื่อมาร่วมบรรเลงบทเพลงใน The Phantom of the Opera นั่นเองครับ In all your fantasies youและตอนนี้นะครับมาร์ชก็อยู่ในห้องนี้ครับเป็นห้องที่นักดนตรีเริ่มทยอยกันมาเพื่อทำการฝึกซ้อมเตรียมตัวและรอเรียกตัวเข้าสู่ห้องออดิชั่นครับนี่เป็นครั้งแรกปะครับที่เข้ามาร่วมงานกับโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับก็ตื่นเต้นครับคือแฟนทอมเนี่ยผมชอบมากผมดูตั้งแต่เด็กแล้วครับคือมันมีช่วงที่เคยทำเป็นหนังเราชอบอยู่แล้วเราก็อยากลองอยากเล่นดูอะไรอย่างนี้ว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกเป็นการแสดงที่น่าสนใจมากค่ะก็อยากจะลองดูชอบบทประพันธ์แฟนทอมออฟเดอะโอเปร่าแล้วก็เคยไปดูของจริงที่ลอนดอนก็เกิดความประทับใจรู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องไปเล่นในพิธให้ได้นอกจากนั้นในบรรยากาศการออดิชั่นหานักดนตรีเรายังได้เจอนักดนตรีที่มีประสบการณ์เคยผ่านงานละครเวทีของโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์มาแล้วอีกหลายท่านครับผมเล่นตั้งแต่เมืองไทยรัชดาเธียเตอร์เปิดเลยครับตั้งแต่ฟ้าตรดสายและมิวสิคอลที่แทบทุกเรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือข้างหลังภาพแล้วก็เล่นมาตลอดเรื่อยๆจนล่าสุดก็คือมีไซงอนแต่ถึงแม้นักดนตรีที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์มาแล้วเมื่อจะมาร่วมงานกับโปรดักชันระดับโลกอย่าง The Phantom of the Opera พวกเขากลับต้องมาออดิชั่นใหม่เหมือนกับนักดนตรีทุกๆท่านครับทุกคนต้องออดิชั่นครับก็โปรดักชันนี้มันฝรั่งมาคุมเองเนาะก็เลยต้องแบบคัดให้ได้ดีที่สุดโปรดักชันของฝรั่งเขาก็อยากได้คนที่มีฝีมือครับก็เลยต้องให้มั่นใจสักนิดนึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะผมว่าถ้าได้ดูด้วยก็ดีและยิ่งได้เล่นด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นคำตอบที่นักดนตรีหลายคนตอบตรงกันเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง The Phantom of the Opera และในวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อเลยนะครับกับบรรยากาศการเฟ้นหานักดนตรีของทีมงานระดับโลกที่ครั้งนี้มิสเตอร์กายซิมสันมิวสิกซูเปอร์วิเซอร์และมิวสิกเดเรคเตอร์ผู้คร่ำวอร์ดในวงการละครเพลงกว่า30ปีและคลุกคลีอยู่กับ The Phantom of the Opera เป็นเวลานานถึง17ปีจะมาเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเองเลยว่านักดนตรีคนใดเหมาะสมที่จะได้รับเข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในสุดยอดละครเพลงชื่อดังของโลกเรื่องนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ